ทสจ.ปล่อยกู้ใหม่ 300,000 ล้านบาททุบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เผยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นคนต้องการกู้บ้านราคา3ล้านบาทเพิ่มขึ้นย้ำปีนี้ไม่ขยับดอกเบี้ยกู้นายชัดชัยสิริไรกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมการปล่อยสินเชื่อในปีใหม่ในช่วง4เดือนแรกของปี2565สามารถปล่อยได้ 8.2 หมื่นล้านบาทสูงกว่าที่เป้าตั้งไว้โดยสาเหตุมาจากราคาทุนบ้านที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงตามราคาพลังงานขณะที่ทอสให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาดซึ่งในระยะต่อไปทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นตามราคาพลังงานขณะที่ทอสให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาดซึ่งในระยะต่อไปทิศทางดอกเบี้ยอยู่ช่วงขาขึ้นตามนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการขยายตัว